ในลิงก์จะมีให้ดูรายชื่อนะครับถ้าใครมีรายชื่อก็เดี๋ยวรออยู่ประชุมด้วยแล้วก็อีกอันนึงเป็นอบรมหัวข้อสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะที่เราให้แบบประเมินไปสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมอาจารย์หมออาจารย์พยาบาลจะมาพบกับพวกเราในวันอังคารนะครับก็จริงๆอันนี้เป็นเรื่องดีของพวกเราเองด้วยถ้าหากว่าใครที่อยากจะมาดูสุขภาพจิตตัวเอง 4:00 น.นะครับเดี๋ยวจะมีย้ำอีกทีนึงในเรื่องใน LINE OA เนาะอันนี้คือรายละเอียดในเรื่องของเช็คชื่อนะครับอีกอันนึงกิจกรรมสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนแล้วก็คือเหมือนกันกับพวกเราสัปดาห์สุดท้ายของการที่เราจะเป็นนักศึกษาทีนี้เนี่ยสัปดาห์หน้ามันจะมีกิจกรรมพบอาจารย์ก่อนไปสหกิจก็คือพี่เขาได้แจ้งปฏิทินหรือกำหนดการตารางแล้วนะครับว่าสาขาเราพบอาจารย์วันไหนเวลาไหนที่ไหนลองอัปเดตใน LINE OA ดูนะครับลิงก์พี่เขาแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเข้าพบอาจารย์ด้วยอีกอันนึงอันนี้เรื่องนี้เรื่องสำคัญสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของรายวิชาเตรียมวันพฤหัสนะครับวันถัดไปคือวันศุกร์อันนี้พี่แจ้งมาตั้งแต่คาบแรกแล้วว่าเราจะต้องทำการลงทะเบียนเรียนก็คือลงทะเบียนเรียนวันที่7มิถุนายนวันเดียวเท่านั้นนะครับลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจวันเดียวเท่านั้นอยากจะให้พวกเราได้เข้าไปดูรหัสให้มันถูกต้องนะครับรหัสวิชาเรียนให้มันถูกต้องอีกเรื่องนึงก็คือปฏิทินการชำระเงินนะครับซึ่งโคออปมันผ่อนผันไม่ได้ดังนั้นพี่เลยแจ้งพวกเราตั้งแต่คาบแรกของพรีโคออปแล้วว่าพวกเราให้วางแผนการเงินดีๆเพราะอะไร1มันยื่นผ่อนผันไม่ได้2พวกเราจะต้องมีอีก1ยอดในการที่ต้องชำระก็คือยอดค่าบำรุงการศึกษาซึ่งเป็นปกติที่เราจะต้องจ่ายในทุกๆเทอม1นะครับดังนั้นพยายามวางแผนดีๆแล้วก็ถ้ายังไม่จ่ายเราก็ไปโคออปไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวเราจะไปแล้วมหาลัยก็ทำเรื่องให้เรากลับมาจนได้อยู่ดีโอเคนะครับดังนั้นอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะครับลงทะเบียนเรียนแค่วันเดียวเท่านั้นนะทีนี้และเดี๋ยวจะมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบอีกนะครับตอนท้ายคาบวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่หลังจากที่พวกเราส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ได้มีการประกาศผลการสมัครงานเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่บ้างสำหรับคนที่ยังไม่ได้สถานประกอบการตอบรับมาแต่มันก็ยังมีเวลาให้เราหายใจอยู่เนาะถ้าหากว่าใครได้เจอสถานะของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องทำอะไรต่อหรือถ้าหากว่ามันได้รับการรีเจคมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อนะครับสิ่งนี้รวมไปถึงกับสิ่งที่เราจะต้องทำในระหว่างที่เราไปปฏิบัติงาน16สัปดาห์นะครับก็คือหัวข้อนี้อยากให้พวกเราตั้งใจด้วยอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่พวกเราจะต้องทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปสหกิจนะครับโดยวันนี้พี่กบนะครับหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสกิลศึกษาจะมาพูดคุยกับพวกเราอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เจอพี่กบไปแล้วเมื่อช่วงตอนต้นเทอมเกี่ยวกับการสมัครงานนะครับขอเชิญพี่กบครับขอบคุณพี่ดอมค่ะสวัสดีพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยขอดูมือของคนที่ประกาศผลไปแล้วได้งานแล้วค่ะยกมือค่ะอ๋อไม่น้อยคนที่ยังคงเหลือค้างอยู่ตอนนี้พวกพี่ๆเขาก็กำลังเร่งตามผลให้นะคะก็เกาะติดกับพี่ที่เขาดูแลการสมัครงานให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทันเวลาเพราะว่าการส่งสมัครแต่ละครั้งน่ะเราจะต้องให้เวลาเขาพิจารณาเราด้วยบางบริษัทตามที่พี่เคยเล่าให้ฟังตอนต้นเทอมแล้วว่าเขาจะต้องมีกระบวนการในการที่นำเสนอตามลำดับชั้นแล้วบางทีหัวหน้าเขาอยู่ไม่อยู่เราไม่รู้ที่จะพิจารณาของเรา4สัปดาห์1เดือนแป๊บเดียวเวลาที่เราให้เ
ขาพิจารณาส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ4สัปดาห์จะเห็นว่าพวกพี่ๆเขาจะเร่งตามพวกเราแล้วเพราะตอนนี้เราจะเหลืออีกแค่4สัปดาห์ก่อนที่จะออกทำงานสำหรับทุกคนนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเราไปทำงานแล้วเข้าสถานประกอบการแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้เราอยู่รอดในเทอมสหกิจแล้วก็ให้ได้เกรด S เพื่อที่เราจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่เรามาเรียนเตรียมสหกิจในคาบนี้นะคะในระหว่างที่เราคุยกันใครที่สงสัยหรือไม่ทันพี่ให้สิทธิ์ยกมือถามได้เลยนะคะถือว่าวันนี้เรามาคุยกันเป็นการแชร์กันค่ะหัวข้อควรปฏิบัติในการไปสหกิจศึกษานะคะภาค 1/67ก่อนอื่นเลยพวกเราก็คงจะคุ้นชินกับพี่ๆที่เขาดูแลงานให้แล้วก็จะมีพี่กบนะคะที่ดูแลฝ่ายนี้อยู่พี่ตั้มสาขารู้กันแล้วว่ามีอะไรบ้างพี่จอยพี่แนนแล้วก็พี่ตั๊กนะคะใครที่ยังไม่ได้รับการประกาศผลอาจจะเป็นไปได้ที่พี่เจ้าหน้าที่เขายังติดต่อพวกเราไม่ได้ก็อาจจะทักถามพี่เขาไปสักนิดนะคะว่าผมหนูมีอะไรที่จะต้องทำไหมหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะในช่วงนี้ทักเข้าไปนิดนึงถ้าพี่เขาไม่ติดต่อมานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษานะคะคนที่ได้รับการคัดเลือกคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ตั้งใจเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทุกคน 100% ได้งานเรียบร้อยแล้วพวกพี่ๆทีมนี้ก็จะไปรับช่วงน้องจะเป็นน้องหรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อนมั้งใช่ไหมคะที่เขาจะออกสหกิจเทอม 2/67 ได้ยินมาว่าจะมากกว่าเทอมนี้เทอมนี้ประมาณ900กว่าคน 1,000 กว่าคนเกือบ 1,000 ค่ะแต่เทอมหน้าเทอมที่จะออกเทอม2น่าจะพันอัพก็จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นพฤศจิกาธันวาเทอม2เขาจะเริ่มพฤศจิกาก็คืออาจจะมีการแข่งขันในกลุ่มพวกเดียวกันเองนะคะแต่ว่ามออื่นเขาก็จะออกประมาณมีนาใช่ไหมคะก็จะชนกับเทอม3ค่ะทีนี้เว็บไซต์ออนไลน์อะไรต่างๆนานาถ้าพี่พูดผิดต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่าสหกิจออนไลน์ของเทอมนี้เขามีการปรับปรุงเวอร์ชั่นแล้วหน้าตาของเวอร์ชั่นใหม่ในสิทธิ์ของนักศึกษาพี่กบจะมองไม่เห็นจะไม่รู้ว่าดิสเพย์ที่มันโชว์ของระบบที่เป็นสิทธิ์นักศึกษาน่ะหน้าตาเป็นยังไงถ้าพูดผิดไปก็ทักท้วงได้นะคะตรงนี้ปฏิทินขอให้พวกเราเซฟใส่โทรศัพท์ไว้เลยนะคะเผื่อบางทีเราไปเจอพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตถ้าเราคิดว่าเราจะโหลดดูจากออนไลน์บางทีถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่อับสัญญาณอาจจะติดขัดก็เซฟไว้ใส่โฟลเดอร์ของโทรศัพท์ของเราในช่วงที่เราทำงานทำงานจบแล้วก็ค่อยลบออกก็ไม่เป็นไรเคลียร์พื้นที่เมมโมรีนะคะเพราะว่าปฏิทินนี้เขาจะเป็นตัวไทม์ไลน์ที่บอกเราเลยว่าเราจะต้องรายงานตอนไหนส่งงานตอนไหนอัปเดตซูเปอร์วิเซอร์ตอนไหนนะคะอันนี้เป็น QR ให้พวกเราโหลดไว้สำหรับดูหรือว่าวางแผนตัวเราเองเวลาที่เราไปทำงานนะคะถ้าเราสแกนเข้าไปแล้วปรากฏว่าหน้าจอโทรศัพท์ของเราเป็นแบบนี้นะคะพี่เคยลองแล้วเมื่อต้นเทอมพวกเราสแกน QR แล้วบอกว่าสแกนไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ลองสแกนแล้ว
มันจะเป็นโปรแกรมเป็นแอปฟรีเพราะฉะนั้นเขาจะมีโฆษณาพี่ลองสแกนมันจะขึ้นโชว์หน้าจอหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าเรารอสักพักนึงอ่ะมันจะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ตรงนั้นนะคะพี่ฟ้าจำพี่ฟ้าได้ใช่ไหมคะพี่ฟ้าจะเป็นคนที่เช็คสถานภาพพวกเราว่าจะไปได้ไม่ได้ณวันนี้มีชื่อที่ถูกส่งมาให้ทีมพี่เยอะมาก10คนขึ้นไม่แน่ใจว่าพวกเราได้รับการติดต่อจากพี่ที่ดูแลการสมัครงานให้หรือยังแต่พี่กบติดต่อน้องของพี่แล้วเพราะว่ามีแนวโน้มจะไม่ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจแปลว่าติดอยู่ pre co-op นะคะตอนนี้10อัพก็อยากให้รีบเคลียร์เพราะบางคนน่ะบริษัทรับไปแล้วถ้าติดอยู่ความหมายก็คือว่าถึงแม้เขาจะรับเราก็ต้องไปขอโทษบริษัทว่าน้องไม่มีคุณสมบัติเพราะน้องสอบตกนะคะอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะคะไม่อยากให้นักศึกษาเสียโอกาสในการได้งานเพราะบางคนได้งานแล้วประกาศผลแล้วแต่ปรากฏว่ามีชื่อเป็นหนึ่งในลิสต์ของผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะติดอยู่นะคะการประกาศผลที่พวกเราเห็นก็จะมีสถานภาพให้เราดูว่าโอเคนักศึกษาได้ที่ไหนเขาจะโชว์เลยว่าเป็นบริษัทอะไรนะคะตรงนี้เราเริ่มประกาศผลมาตั้งแต่วันที่15คือกลางเดือนนี้ทยอยประกาศเนื่องจากว่าถึงแม้เราจะแจ้งบริษัทไปว่าขอให้เขาตอบภายในวันที่10พฤษภาปรากฏบางแห่งเขาก็ไม่ตอบเขาเพิ่งมาตอบเมื่อวานก็มีแต่ก็รับนะคะแต่บางแห่งก็ไม่รับก็มีเหมือนกันถ้ามีชื่อพวกเราประกาศแล้วนั่นคือเราได้งานแต่การเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนะคะแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศหมายความว่าอาจจะยังอยู่ในสถานภาพรอสถานประกอบการพิจารณาตรงนั้นตามที่บอกแล้วว่าพวกพี่ๆกำลังติดตามให้แล้วติดตามอย่างเร่งเลยติดตามจนเขาเบื่อเราอ่ะก็จะมีเทคนิคในการตามก็จะทักบ้างถามบ้างอะไรบ้างที่สถานประกอบการจะบอกว่ามทส.จิกจังอะไรจังอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราอยากให้นักศึกษาของเราได้สถานประกอบการหรือถ้าจะไม่รับก็บอกเรามาเนิ่นๆเร็วๆเราก็จะได้ตั้งหลักสมัครใหม่ได้อย่างนี้เพราะบางพ่อน้องบางคนก็มีความหวังเนาะบางทีก็อยากจะรอเราก็ไม่อยากขัดเนื่องจากว่าเราเคารพสิทธินักศึกษาถ้ารอเราก็รอด้วยกันแล้วก็ลุ้นด้วยกันแต่ว่าพี่ก็จะหวั่นใจกันนิดนึงพี่ๆที่ดูแลการสมัครจะรอไหมรออีกเหรอรอใกล้แล้วนะอะไรเขาก็จะแบบยับเราอยู่เสมอๆแต่ถ้าเขาทักเราถี่ๆเนี่ยแปลว่าแนวโน้มไม่ได้งานมีสูงมากคนที่ยังรออยู่อ่ะก็รีบตัดสินใจนะคะตรงนี้แต่ในระหว่างที่รอถ้าชัดเจนว่าสถานประกอบการเขาปฏิเสธพี่เขาจะติดต่อพวกเราทันทีไม่ว่าช่องทางไหนก็ช่างติดต่อทันทีเพื่อแจ้งว่าไม่ได้งานแต่ถ้ายังไม่ติดต่อก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขารับแล้วแหละแต่เรากำลังนำงานเข้าระบบเพื่อที่จะรับรองจากสาขาวิชานะคะขออนุญาตนะคะเมื่อต้นเทอมตอนที่เราเจอกันเมื่อต้นเทอมมีนักศึกษาหลายคนถามคำถามที่พี่บอกเล่าในห้องเรียนห้องนี้นั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่านักศึกษาฟังไม่ทันเพราะฉะนั้นคาบนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเนื่องจากว่าคาบแรกเป็นกิจการภายในคือเรายื่นสมัครกับพี่เจ้าหน้าที่แต่คาบนี้เป็นปัจจัยภายนอกคือเราต้องไปเผชิญหน้ากับบุคคลข้างนอกพ
ที่มหาวิทยาลัยก็จะเกื้อกูลพวกเราแต่ปัจจัยภายนอกที่เป็นเพื่อนร่วมงานพี่ที่ทำงานเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ไปเจอใครใครใจดีใครใจร้ายเราไม่รู้เลยแล้ววันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่จะมาบอกพวกเราว่าเราควรจะวางตัวกันยังไงเพื่อให้เรารอดปากเหี่ยวปากกาใน4เดือนคือ16สัปดาห์นะคะทีนี้นักศึกษาที่ได้งานแล้วมีการแจ้งไปที่ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้ติดต่อเพื่อขอบคุณเขาพี่จะเล่าให้ฟังมีบริษัทหนึ่งเขาติดต่อพี่กบกลับมาบอกว่าคุณกบได้รับการติดต่อจากน้องแล้วเขาโทรมาขอบคุณรู้สึก appreciate กับน้องนักศึกษามทส.มากเลยเข้าใจไหมคะแค่เราขอบคุณเขาอ่ะเขาประทับใจเราในชั้นต้นแล้วก็คือเขาจะรู้สึกว่าโอ้น้องคนนี้เขาควรจะดูแลดีๆนะเพราะว่าเขารู้สึกขอบคุณเราที่เรารับเขาเข้ามาซึ่งพี่ได้ยินแล้วพี่ได้เห็นพี่ก็รู้สึกประทับใจกับสถานประกอบการอยู่เหมือนกันว่าการที่เราให้น้องอ่ะติดต่อเพื่อไปขอบคุณเขาเนี่ยมันได้ผลจริงๆได้ผลในแง่จิตวิทยาที่ทำให้เขาเอ็นดูเราตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นตัวอันนั้นคือ first impression นะคะตรงนี้เราก็โทรขอบคุณเขาทีนี้การที่เราโทรไปขอบคุณเขาเนี่ยมันก็จะประมาณว่าไม่ได้ขอบคุณอย่างเดียวหรอกเพราะเราก็จะสนทนาพาไปใช่ไหมคะพี่คะพี่คะถ้าสมมุติว่าผมจะไปเช่าหอพักพี่มีแนะนำไหมครับพี่มีตรงไหนที่มันปลอดภัยสะดวกคือมันจะเป็นลักษณะการสนทนาการพูดคุยกันแต่ทีเนี้ยสำหรับบริษัทหรือสถานประกอบการที่เขามีที่พักให้กับนักศึกษาย้ำแล้วนะคะย้ำแล้วย้ำอีกเนื่องจากว่าเคยมีเคสคำว่าเคยมีเคสคือนักศึกษาไปในเวลากลางดึกพนักงานเขาไม่ได้กินนอนที่บริษัทเขาก็อยู่บ้านพอไปกลางดึกแล้วไปติดต่อเขาบอกว่าจะเข้าบ้านพักอันนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วเขาค่อนข้างไม่พอใจมากซึ่งพี่ไม่รู้หรอกว่าตลอด16สัปดาห์น้องคนนั้นเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ว่าพี่เขาก็กลัวน้องมีอันตรายเขาก็ต้องออกจากบ้านกลางดึกเพื่อที่จะมาพานักศึกษาเข้าที่พักเพราะพี่เขาไม่ได้พักในโรงงานไงคะตรงนี้ก็ให้นักศึกษาระมัดระวังนะคะคนที่มีที่พักให้ติดต่อแล้วก็นัดหมายถ้าเราเริ่มงานวันจันทร์พี่คาดการว่าเขาจะให้เราเข้าวันศุกร์ถ้าเขาไม่ได้ทำงานเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้าเขาทำงานวันเสาร์เขาก็อาจจะนัดให้พวกเราไปวันเสาร์อันนี้ก็แล้วแต่ที่นะคะอันนี้ลองน่าจะได้ยินกันทุกคนเนาะสำหรับคนที่มีที่พักทีนี้ในส่วนของการประกาศผลพี่กบจะโทรหาเขาที่ไหนซึ่งบางทีน่ะเบอร์โทรที่เขาให้มาก็เป็นไปได้อย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนๆ ก็มีน้องของพี่กบติดต่อมาพี่กบโทรไปแล้วทำไมเขาบอกว่าเบอร์นี้ไม่ใช่บริษัทนี้เราก็แปลกใจอยู่เพราะว่าจดหมายที่เขาส่งมาก็เป็นเบอร์เดียวกันแต่พี่ก็ยังไม่ได้บอกน้องเนาะอยู่ในนี้แหละพี่ก็มานึกได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าบริษัทเขาไปเช่าพื้นที่ของอาคารสำนักงานหมายความว่าเช่าห้องห้องเดียวแต่เขาจะมีเบอร์โทรที่เป็นส่วนกลางที่มีโอเปอเรเตอร์รับอันนั้นเกิดขึ้นได้ก็ไม่ได้บอกน้องเพราะว่าได้ให้เบอร์มือถือน้องไปเพื่อติดต่อกันโดยตรงแล้วเขาก็ติดต่อกันได้แล้วทีนี้ถามว่าจะติดต่อได้ที่ไหนตามที่โชว์บนหน้าจอนะคะมันจะมีเลขรหัสงานอยู่ก็คือ67-1เวลาพวกเราดูพวกเราก็ลองดูว่าเราจะติ๊กตรงไหนได้คลิกตรงไหนได้ลองคลิกเข้าไปตรงนี้พอเ
พอคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นหลายคนมากนักศึกษาสมัยใหม่อาจจะไม่คุ้นชินกับโทรศัพท์พื้นฐานสมัยโบราณเขาเรียกว่าองค์การโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นบริษัทการสื่อสารอะไรสักอย่างพี่จำไม่ได้ไอ้สามทีมั้งTT&T อะไรพวกนี้คือเดิมทีน่ะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางหน่อยเขาก็จะติดโทรศัพท์พื้นฐานที่เป็นรหัสแบบโทรศัพท์ที่พ่วงสายจ้ำกับฝาผนังบ้านนะคะที่มีองค์การโทรศัพท์เข้ามาต่อให้อันนั้นก็คือจะค่อนข้างแพงหน่อยแต่พอมีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์พื้นฐานก็จะไม่ค่อยมีใครใช้แล้วก็ไม่แปลกที่พวกเราจะไม่รู้จักคือเวลาที่เขาโชว์เบอร์โทรศัพท์อย่างที่เห็นอยู่หน้าจอนี้ใช่ไหมคะที่มันโชว์ว่า 038-493-561 นะคะดูดีๆนะคะขีด80มีนักศึกษาเราใช้คำว่าโวยวายก็น่าจะได้ที่หลังอย่าโวยวายนะคะติดต่อมาคุยกันดีๆเพราะเวลาที่มันผลปรากฏออกมาแล้วเดี๋ยวเราหน้าแตกเราจะเขินเองเขาบอกว่าทำไมโทรไม่ติดโทรไม่ได้ปรากฏว่าเขากดเลข56180ซึ่งมันไม่ใช่เบอร์เดียวกันนะคะมันแตกออกมาได้เป็นหลายเบอร์ทั้งหมด20เบอร์เหมือนที่อยู่ในกล่องสีเหลืองอะค่ะมันจะเป็น0384935561 0384935625635634ไล่ไปจนถึง80แสดงว่าบริษัทนี้สถานภาพดีมากมีโทรศัพท์พื้นฐานถึง20หมายเลขหมายเลขหนึ่งค่าบำรุงเขาประมาณ107บาทแต่การติดตั้งสมัยก่อนพี่จำได้ว่าติดตั้ง1เครื่องที่บ้านต้องจ่าย 6,500 บาทเพื่อที่จะได้ติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานนะคะอันนี้บอกเล่าให้พวกเรา เป็นความรู้รอบตัวไปก็อย่าไปกดยาวต้องดูว่าไอ้ขีดข้างหลังเนี่ยโทรศัพท์พื้นฐานส่วนใหญ่แล้ว038คือรหัส038จะเป็นรหัสทางภาคตะวันออกระยองชลบุรีอะไรเหล่านี้แต่ถ้าเป็นกรุงเทพเขาจะเป็น02ใช่ไหมคะอย่างโคราชเราเป็น044ประมาณนี้นะคะ038คือรหัสพื้นที่แต่เบอร์493561คือเบอร์ของบริษัทเขาอันนี้มี6ตัวแต่เบอร์มือถือเราจะเป็น10ตัว10หลักพื้นฐานคือ6หลักนะคะทีนี้หลังจากโทรไปสิ่งแรกที่จะต้องทำพวกเราทำกันไปแล้วแหละเป็นส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ได้ทำก็คือคนที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกยังไม่ได้ถูกประกาศชื่อนะคะคนที่ยังไม่ได้งานฟังนะคะถ้าโทรไปหลังจากที่มีชื่อประกาศแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูเป็นถ้าในระบบแบบแจ้งเขามีแจ้งชื่อนะคะอย่างเนี้ยเขาแจ้งหากมหาวิทยาลัยประสงค์จะติดต่อคือบางทีวอร์ดดิ้งพวกนี้มันก็ไม่สื่อพวกเราพี่ก็เข้าใจแต่ว่ามันเป็นระบบที่โปรแกรมเมอร์กับคนดูแลเขาเซตอัพกันขึ้นมาบางทีเนี่ยวอร์ดดิ้งก็จะไม่ได้แก้ไขเขาใช้คำว่าหากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะติดต่อสถานประกอบการให้แอสซูมว่านักศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะก็คือมีความประสงค์จะติดต่ออย่างที่ปรากฏในวงกลมข้างล่างหน้าจอคือคุณศิลเลิศถ้ามีปรากฏแบบนี้กดเบอร์ไปบอกเลยว่าขอเรียนสายคุณศิลเลิศค่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าลาออกไปแล้วค่ะเป็นไปได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้คนเข้าออกเทิร์นโอเวอร์จะเร็วมากถ้าเขาบอกแบบนั้นก็ต้องบอกว่าขอโทษนะคะหนูเป็นนักศึกษาที่จะไปสหกิจวันที่1กรกฎาคมไม่ทราบว่าจะเรียนสายพี่ที่ดูแลเรื่องรับนักศึกษาได้ที่ไหนคะขอคำแนะนำค่ะเดี๋ยวเขาจะโอนสายเราเองหรือเขาจะรับเรื่องกับเราเองนะคะตรงนี้ก็หลังจากที่เราเจอตัวคนที่เขาดูแลแล้วหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่พี่เลี้ยงนะคะคนที่ดูแลในที่นี้อาจจะไม่ใช่พี่เลี้ยงแต่เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลที่เราเรียกกันติดปากว่า HR ก็คือ Human Resources
ตรงนี้นะคะที่เราจะเรียกติดปากว่า HR บางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีแหละทุกคนเวลาที่ไปรายงานตัวกับบริษัทจะต้องทำประวัติที่ HR ก่อนยิ่งถ้าใครมีการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยเขาจะดูจากวันเวลาทำงานการสแตมป์เข้าออกงานก็คือตรงนี้เป็นพี่ HR เราก็จะต้องได้คุยกับเขาก็จะบอกเขาว่าโทรมาขอบคุณอะไรก็ว่ากันไปนะคะพี่ไม่แน่ใจเนาะในสิ่งที่เราเจอน่ะจะมีบางคนที่มีหมายเหตุประกอบขอถามใครมีหมายเหตุประกอบในการประกาศผลยกมือให้พี่ดูหน่อยมีไหมคะคือเดิมทีประวัติไอออนไลน์เดิมอะค่ะเวลาที่ประกาศผลชื่อนักศึกษาพอนักศึกษาเขาเห็นเขาจะเห็นว่าเป็นคอลัมน์ใช่ไหมคะว่าหมายเลขซ้ายมือหน้าจอนะคะชื่อบริษัทสถานะก็คือรับแล้วหมายเหตุตรงนี้จะปรากฏอันนี้คือระบบเดิมแต่ระบบใหม่เนี่ยมันโชว์ไหมอันนี้ถามเพราะว่าเราไม่มียูเซอร์ไม่มีแอคเคาท์ของนักศึกษามีไหมคะถ้าไม่มีอันตรายมากนะเพราะว่าหมายเหตุสำคัญมากบางคนต้องมีการเซ็นสัญญาจ้างด้วยมีโชว์ไหมคะเอาน้องของพี่กบก็ได้ใครสักคนมีใช่ไหมไม่มีเหรออ่ะแล้วมันจะไปโชว์ที่ไหนล่ะเนี่ย เขาจะขึ้นแค่ว่าสถานประกอบการรับเข้าทำงานใช่ไหมคะแล้วลองคลิกเข้าไปในชื่อเราก็ไม่โชว์หรอมีไหมอันนี้สำคัญจริงนะเราจะได้ถ้ามันไม่โชว์จริงๆเราจะได้ไปแก้ไขด้วยวิธีการแบบส่งตรงหานักศึกษาหรือว่าทักหาส่งอีเมลเพราะบางคนเขาจะบอกเลยว่าให้เตรียมบุ๊กแบงค์ให้เตรียมสัญญาจ้างมีพยานเซ็นมีอะไรเหล่านี้ไม่มีหรอคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะได้ไปแจ้งทีมพี่ว่าตรงส่วนนี้มันไม่ปรากฏพวกเราจะได้ยิงตรงหาตัวนักศึกษาเพื่อจะได้รีบเตรียมการนะคะโอเคค่ะในระหว่างนี้ถ้ามีใครลองเปิดดูแล้วเห็นหมายเหตุของตัวเองอะค่ะยกมือเลยนะคะอยากจะเห็นหน้าจอค่ะคนที่ยังรอผลนะคะตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารของตัวเองหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารให้เรียบร้อยอย่าพลาดโอกาสเวลาที่เขาอยากจะคุยหรืออยากจะสัมภาษณ์นะคะบางทีเขาโทรมานักศึกษาอาจจะเข้าใจว่าเขาโทรมาคุยแต่จริงๆเขาโทรมาเพื่อฟังเราพูดฟังทัศนคติดูแนวคิดและมีบางคนเขาโทรหาหนูแล้วค่ะพี่กบคิดว่ารับแล้วปรากฏเขาปฏิเสธเขียนมายาวเหยียดเลยอะหน้ากระดาษ A4 อ่ะนั่งอ่านเกือบไม่หมดคือไม่รับแล้วน้องก็งงเพราะว่าโทรมาคุยดิบดีเราก็เก็ตละว่าอ๋อเขาโทรมาเพื่อฟังแอตติจูดของเราแล้วก็ตัดสินใจตรงนี้เวลาที่เราตอบคำถามอะไรเวลาที่บริษัทโทรมาคุยด้วยอะค่ะระมัดระวังแล้วก็คุยแบบบวกอ่ะไม่ใช่พร้อมบวกนะคือในทางที่ดีนะคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่เข้าใจตรงนี้ค่ะก็ให้เวลาที่มีเบอร์ค้างในเครื่องเราอ่ะค่ะสมัยนี้โทรกลับก็ไม่ปลอดภัยเนาะไม่แนะนำให้โทรกลับก็คือเอาเป็นว่าตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารเราเอาไว้ใกล้ตัวเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการถูกสัมภาษณ์ก็แล้วกันนะคะสำหรับหนังสือส่งตัวถ้าโทรไปขอบคุณเขา
ส่วนใหญ่เลยเขาจะบอกว่าโอเคค่ะถือหนังสือมาเลยนะคะคือเขาก็พูดเป็นแพทเทิร์นเพราะว่าสถาบันการศึกษาอื่นน่ะนักศึกษาเขาจะมีแฟ้มที่เป็นเล่มเขียนแมนนวลใช่ไหมคะว่าวันที่เท่านี้ทำงานอะไรบ้างเป็นกระดาษแล้วก็มีซองมีอะไรต่างๆนานาที่เขาจะถือไปแต่มหาวิทยาลัยเราอ่ะทันสมัยมากเดินไปแต่ตัวค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเราจะจัดส่งให้บริษัทเขาเองยกเว้นเสียแต่ว่าสถานประกอบการระบุเข้มงวดมาว่าถือมาด้วยเพราะเขาอาจจะลืมเขาอาจจะแบบว่ารับจากมหาวิทยาลัยรับจากศูนย์ไปแล้วลืมพอน้องไปจริงๆหาเอกสารไม่เจอเขาก็จะเอาอำนวยความสะดวกตัวเขาด้วยวิธีว่าถือมาด้วยก็แจ้งพี่เจ้าหน้าที่พี่เขาก็จะส่งอีเมลไปให้เพื่อที่พวกเราก็จะได้ปรินท์เอาหรืออยู่ในโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะทุกวันนี้พี่คิดว่ามันเวอร์ไวแล้วเปเปอร์เลสละไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรที่มันเป็นภาระลำพังนักศึกษาจัดเตรียมข้าวของใช้ส่วนตัวเพื่อจะไปนี่ก็เยอะละหลงหน้าหลงหลังแต่ว่าบัตรประชาชนใบขับขี่ติดตัวไปนะคะอันนี้อย่าลืมเพราะเจอละเจอกับใครลูกชายตัวเองไปรายงานตัวที่โรงงานแม่หาบัตรประชาชนไม่เจอคิดว่าเตรียมแล้วนะไม่คิดว่าจะเจอแต่จริงๆแล้วเขาเตรียมแล้วแหละแต่ด้วยความลนของเด็กเขาก็จะกังวลแล้วสุดท้ายก็คือหาเจอในที่สุดนะคะตรงนี้บัตรประชาชนพกติดตัวนะคะถ้ามีใบขับขี่ก็ติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นหนังสือส่งตัวไม่ต้องกังวลทุกวันนี้นะคะณวันนี้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วส่วนใหญ่มีหนังสือส่งตัวไปที่บริษัทเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเรากลัวเขาลืมเหมือนว่ารับเราแล้วนะส่งตัวแล้วนะเพราะบางคนอาจจะเรารับตอนไหนทำไมมีหนังสือส่งตัวจะได้แก้ไขทันปรับตัวทันนะคะตอนนี้คนที่ถูกประกาศชื่อพวกพี่ๆได้ทยอยส่งจดหมายส่งตัวไปที่บริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าได้งานแล้วทำยังไงไม่อยากไปเลยอะเทอมที่แล้วก็มีนะตอนสมัครอยากได้มากเลยถามทุกวันเขาว่ายังไงแต่พอเขารับขึ้นมาจริงๆพี่กบเพื่อนหนูบอกว่าบริษัทนี้ไม่ดีหนูไม่ไปได้ไหมอ้าวไม่ได้เลยค่ะต้องไปแล้วก็ไปอันนั้นก็เป็นปัญหาในเรื่องการตัดสินใจแล้วล่ะนะคะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะอยู่สหกิจ8หน่วยกิจ 6,400 บาทก็หมายความว่าต้องจ่ายใหม่อีก 6,400 บาทสภาพเศรษฐกิจแบบนี้พี่คิดว่า 6,400 น่ะเราเอาให้ผ่านเลยดีกว่าเพราะจ่ายซ้ำแล้วมันเจ็บใจอ่ะเนาะก็คือตั้งใจอะไรที่มันคิดว่าจะทนไม่ได้อ่ะก็ทนต่อไปให้คิดถึงว่าโอ้ยแม่เราต้องจ่ายโอนตั้ง 6,400 นะคะแล้วเราก็จะมีกำลังใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้16สัปดาห์พยายามทำให้ดีที่สุดได้เอสออกมาเราจบการศึกษาถ้าโชคดีเจอบริษัทดีอยากทำต่อเราโชว์ฝีมือเขารับอันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคแต่ถ้าโชคไม่ดีเจอบริษัทไม่ดีก็ได้เป็นบทเรียนเพิ่มภูมิคุ้มกันในการที่ถ้าเราไปทำงานจริงไปเจอแบบนั้นเราจะได้รู้วิธีรับมือว่าเราจะต้องทำยังไงองค์กรทุกองค์กรมีปัญหาหมดไม่มีองค์กรในฝันนะคะแต่มันอยู่ที่ทัศนคติของเราว่าเราจะปฏิบัติหรืออยู่กับมันยังไงตรงนั้นนะคะ
ปลี่ยนใจไม่ได้ถ้าประกาศผลเรียบร้อยคือต้องไปคาบแรกพี่ถึงได้เน้นย้ำว่าคิดดีๆก่อนส่งใบสมัครแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นประกาศนี้เขาก็ไม่ใช่ว่าตายตัวว่าไม่ได้เลยเขาก็ยกเว้นให้ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะก็เคยมีเพื่อนพวกเราเองประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองอันนี้ได้งานแล้วบริษัทดีแต่ว่าหายไม่ทันทำงานไม่ได้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องขอโทษบริษัทอันนี้บริษัทเขาเข้าใจแต่ถ้าบอกว่าผู้จัดการคะน้องอยากได้งานมากเลยแต่ได้แล้วน้องไม่อยากไปแล้วล่ะอันนี้มันคือเสียความสัมพันธ์ในระดับองค์กรวันหลังเขาจะไม่รับมทส.เขาจะไปรับที่อื่นนะคะแล้วทีนี้ในมุมของเราเราเปลี่ยนไม่ได้ฝั่งตรงกันข้ามล่ะคะสถานประกอบการที่รับเราแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนใจได้ไหมเคยมีนะคะแต่ที่มีก็คือว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเขาตัดสินใจรับนักศึกษาเราไปแล้วล่ะแต่ว่าเขามีความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจต้องปิดตัวลงตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องพยายามหาที่ใหม่ให้น้องคนนั้นจนได้เพียงแต่ว่ามันจะเสียโอกาสในแง่ที่ว่าเข้าไปช่วงปลายเทอมแล้วซึ่งเพื่อนๆ เขาเลือกไปกันจนหมดแล้วนะตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็ภาวนาว่าไม่ให้เขาเปลี่ยนใจการส่งใบส่งตัวทันทีก็เป็นทริคอีกอันนึงเหมือนกันที่เราใช้วิธีล็อกแบบนี้ก็คือว่ารับแล้วนะส่งตัวแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการที่เราดำเนินการนะคะอันนี้พวกเราน่าจะทราบแล้วการโทรไปขอบคุณเนาะเล่าให้ฟังหลายครั้งมากเลยเพราะว่าเราก็กังวลกลัวน้องๆเราอะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องทำให้เขาไม่ยินดีต้อนรับนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเข้าทำงานนะคะสำคัญจริงๆนะคะเราเรียนที่มทส.เราอยู่หอพักบางทีเช็คชื่อวิชาเรียนเราก็ตื่นสายบ้างมาช้าบ้างเลทบ้างเกิดขึ้นได้แต่เวลาไปทำงานนะคะไม่ได้แห่งเดียวนะคะที่เขาฟีดแบ็กกลับมาหลายบริษัทมากล่าสุดเทอมที่แล้วได้ข่าวมาว่ามีเพื่อนพวกเราติดอยู่สหกิจศึกษาเหตุผลอะไรรู้ไหมคะมาสายลาบ่อยนอกจากมาสายแล้วยังลาบ่อยด้วยบางบริษัทเขาก็เข้มงวดแต่ถ้าเจอบริษัทที่มาสายไม่เป็นไรเพราะว่าพวกพี่ก็เข้าช้าเหมือนกันลาเหรอมีธุระไปทำเถอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะคือจะบอกว่าแต่ละที่เหมือนกันเปี้ยเลยไหมบอกไม่ได้มันแล้วแต่คาแรคเตอร์แล้วแต่วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราแอบสังเกตโอ้โหทุกคนทำงานดูเกร็งทุกคนดูแบบวิ่งเคยเห็นคลิปใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ TikTok ดังเนาะจะเป็นคลิปแบบผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เลยแล้วรีบร้อนจอดเพื่อที่จะวิ่งไปสแตมป์บัตรหรือสแกนนิ้วอะไรสักอย่างนึงจนรถล้มอ่ะแต่เขาไม่สนใจรถเลยเขารีบพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะลงเวลาให้ทันก็มีคำอธิบายว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะถ้าเขาสายเขาจะถูกหักเบี้ยอะไรบางอย่างแล้วก็จะไม่ได้โบนัสได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทนั้นน่ะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องเข้าออกที่เห็นส่วนใหญ่ที่เขาสติ๊กมากๆเรื่องเข้าออกก็คือบริษัทญี่ปุ่น
เคยได้ยินว่ามีบางบริษัทต้องเข้าเริ่มทำงาน 8:30 น. โทษที 8:00 น. ตรงแต่นักศึกษาจะต้องไปก่อน 7:45 เพื่ออะไรยืนอยู่ในฟลอร์นี่แหละออกกำลังกายเป็นการเอ็กซ์ไซส์ก่อนที่จะเริ่มงาน 8:00 น. เชื่อไหมคะว่านักศึกษาเรารับไม่ได้อึดอัดรับไม่ได้จนแทบจะติดอยู่เลยต้องพูดคุยกันปรับทัศนคติเพราะเราเสียดายแทนนักศึกษาถ้าจะต้องกลับกลางคันกับเหตุผลเล็กๆแค่นี้เพราะในอนาคตถ้าไปทำงานน่ะมันจะเจอปัญหาที่ใหญ่กว่านี้มากนะคะตรงนี้ขอโทษนะคะเสื้อสีม่วงสาขาอะไรจ้ะนั่นแหละค่ะโพลิเมอร์ชมเชยเขาจะต้องทำงานได้ดีมากๆขอชมเชยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเก็ตอิทตลอดเวลาเลยขณะที่พี่พูดน่ะเขาเข้าใจทุกประเด็นเลยในขณะที่บางคนอาจจะสมาธิหลุดบ้างพี่เชื่อว่าหนูจะทำงานได้ดีตลอดเทอมนะคะได้งานหรือยังคะบริษัทอะไรคะโอเคขอให้โชคดีเจอคนดีๆนะคะทีนี้เวลาที่เราเข้าไปทำงานนะคะเราจะต้องไปก่อนเวลาคำว่าตรงเวลาน่ะก็ถูกต้องแต่พอตรงเวลานี้คือกระหืดกระหอบเสียลุกเราหมดเลยใช่ไหมคะก็อาจจะต้องไปก่อนเวลาสักนิดนึงเพื่อจูนอัพแล้วก็รีแลกซ์ในการที่เราจะเข้าทำงานไม่ใช่วิ่งเหมือนคนที่ขับบิ๊กไบค์คนนั้นวันที่แต่งกะวันที่ไปทำงานวันแรกเครื่องแต่งกายเราถามเขาแล้วเราคุยกับเขาแล้วว่าต้องแต่งชุดอะไรก็ทำตัวให้ถูกต้องนะคะตามที่เขากำหนดเลยเก็บของกันหรือยังคะคนที่มีชื่อประกาศผลไป3ชุดช็อป2ชุดนักศึกษา1ชุดอย่างนี้ใช่ไหมเก็บให้เรียบร้อยนะคะแนะนำว่าหากระเป๋าใบหนึ่งอะไรก็ช่างโยนใส่ลงไปก่อนอยากเอาอะไรไปก็โยนทิ้งเข้าไปพอใกล้วันค่อยมานั่งจัดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ลืมวิธีการที่พี่กบทำคืออะไรรู้ไหมคะการที่ไม่ลืมของจะเอาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านหมายความว่าประตูก่อนที่เราจะเดินทะลุออกไปเพื่ออะไรถ้าเตะแล้วลืมเนี่ยก็เกินไปแล้วใช่ไหมคะคือวางดักไว้ตรงประตูทางออกเลยแต่ทีนี้ถ้าพวกเราจะจัดของไปก็เตรียมกระเป๋าใบหนึ่งเอ้ยอันนี้ต้องเอาไปหย่อนไว้เอาไปหย่อนไว้หย่อนไว้ถึงวันเดินทางน่ะบางทีต้องเก็บของก่อนเดินทางพรุ่งนี้เช้ามันคิดไม่ทันหรือคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาก็ได้แต่บางคนไปนู่นใต้ก็มีสงขลาก็มีวันนี้น้องพี่กบก็เพิ่งได้ไซส์สงขลาอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้ก็น่าจะสนุกอยู่ไปทะเลนะคะก็เตรียมให้เรียบร้อยช่วงนี้โควิดก็ยังคงซีเรียสอยู่นะคะเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไปก็ดีเพราะเราไปอยู่ไกลบางทีไม่สบายอะไรมามันก็จะเหงาเหงาว้าเหวนิดนึงเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยเอกสารตำราพี่ไม่ห่วงเพราะตอนนี้โซเชียลมีระบบออนไลน์มีสืบค้นรีวิวอะไรได้ง่ายๆเลยอุปกรณ์ต่างๆโน้ตบุ๊กแท็บ iPad อะไรก็เตรียมไปนะคะบางแห่งที่มีที่พักให้ถ้าเขาบอกให้เตรียมที่หลับที่นอนก็เตรียมนะคะเตรียมไปก็จะง่ายหรือถ้ามีกำลังทรัพย์มากพอจะไปซื้อเอาข้างหน้าก็เป็นไปได้นะคะพอเข้าไปทำงานแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจอยากเลิกละอยากกลับไม่อยากทำต่อไม่ได้นะคะติดยูเลยนะคะเทอมที่แล้วเหมือนกับจะมียูอยู่หลายคนอยู่มากกว่า5คนซึ่ง
ในอดีตไม่เคยมีเลยว่านักศึกษาติดอยู่สหกิจแต่ว่ายุคใหม่อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเราค่อนข้างอิสระก็คืออินดิเพนเดนต์เนาะเวลาทำงานก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของคนที่ตกสหกิจก็เลยสูงขึ้นการที่เขาจะเปลี่ยนให้ก็คือมีโรคประจำตัวเหมือนรุ่นพี่พวกเราอันนี้เล่าให้ฟังทุกเทอมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเขาได้บริษัทที่เขาตั้งใจอยากจะทำงานเลยแล้วบริษัทก็จะรับเขาหลังสหกิจเลยเช่นกันแต่ว่าพอเขาไปทำวันแรกเขาพบว่าเขาเป็นผื่นแดงทั้งตัวทั้งหน้าทั้งคอแขนเลยนะคะก็ยังอดทนจนวันที่สองพี่ที่บริษัท HR เขาก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยละเขาเลยพาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเขาเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงซึ่งเกิดจากมลพิษในโรงงานเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแต่เรากลัวน้องจะช็อกเพราะถ้าภูมิแพ้ขั้นลงรุนแรงอ่ะสามารถช็อกแล้วหัวใจหยุดเต้นได้ใช่ไหมคะเราก็กังวลตรงนั้นก็เลยต้องหาบริษัทให้น้องใหม่ซึ่งเป็นบริษัทที่เทียบเท่าด้วยความว่าไม่ใช่ความผิดของน้องเราก็พยายามเต็มที่ในการที่หาบริษัทที่เทียบเท่าของเก่าให้น้องย้ายตรงนี้ก็คือปัญหาสุขภาพเขาย้ายได้แต่ถ้าแบบว่างอแงจะย้ายส่วนใหญ่แล้วที่เห็นคือติดอยู่เลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาต้องรักษาชื่อเสียงมหาวิทยาลัยมันมีหลายเคสมากที่มีเสียงสะท้อนกลับมาแล้วระดับผู้บริหารระดับสูงผู้ใหญ่เหล่านี้เขาก็จะค่อนข้างกังวลว่าพวกเราอ่ะจะไปทำอะไรที่หมิ่นเหม่ไหมกระทบกับชื่อเสียงไหมท่านก็จะถามอยู่บ่อยๆเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะกับงานที่มันเป็นอันตรายกับสุขภาพของเราด้วยนะคะเขาก็จะพิจารณาย้ายให้แต่ที่เล่าให้ฟังนั้นน่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆย้ายได้เลยนะคะถึงแม้น้องจะเป็นภูมิแพ้รุนแรงแต่ก็ต้องมีการพิจารณาร่วมกันก็คือร่วมกันระหว่างสาขาวิชาสุผู้อำนวยการศูนย์สหกิจว่าเห็นพ้องต้องกันจึงจะดำเนินการได้นะคะอาจจะเป็นนับเวลาต่อเนื่องไปเลยหรือเริ่มสตาร์ทนับใหม่อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ตรงนี้แล้วถ้าไปแล้วไปเจอปัญหาล่ะไปเจอปัญหาว่าไม่ชอบเขาให้ไปยืนสายการผลิตบางทีไม่ใช่ให้ยืนสายการผลิตเขาให้เข้าไปในสายการผลิตแล้วให้ไป observe เหมือนไปยืนดูอะบางทีอาจจะต้องมีช่วยเขาบ้างนิดหน่อยแต่น้องไม่พอใจบังเอิญเจ้าของโรงงานเขามาน้องก็เดินด้วยความกล้าของน้องน้องก็เดินเข้าไปบอกเขาว่าหนูเรียนระดับปริญญาตรีหนูทำแบบนี้ไม่ได้ให้เดาเกิดอะไรขึ้นใช่พี่กบรับโทรศัพท์ตอนบ่ายสามคุณมาเอานักศึกษาของคุณกลับไปเดี๋ยวนี้เลยพูดคนเดียวนะคะน้องพูดคนเดียวแต่ได้กลับสามคนสาขาอื่นลากเข้ามาด้วยสาขาเดียวกันน่ะ2ที่เขาไม่พอใจอาจจะเป็นเพราะว่าจับคู่กันไปก็เลยมีเพื่อนคู่คิดกันแล้วก็เลยทำตัวไม่เหมาะสมแต่สงสารน้องอีกคนนึงอ้าวพี่หนูได้โปรเจกต์แล้วอ่ะทำไมหนูต้องกลับด้วยอ่ะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยก็โรงงานเขาไม่เอาแล้วอ่ะความหมายคือเขาไม่เอามทส.เอากลับไปให้หมดผ่านมา5ปีได้มั้งจนณวันนี้เขายังไม่รับเราอีกเลยบริษัทส่งออกขนาดใหญ่มีหลายสาขาจนถึงวันนี้ไม่รับมทส.อีกเลย
ก็เลยต้องมาบอกพวกเราว่าถ้ามีอะไรไม่พอใจไม่ชอบใจหรือว่าไม่ถูกใจอย่าเพิ่งไปแสดงออกหรือว่าออกอาการให้ติดต่อช่วงแรกที่เข้าไปปุ๊บนะสัปดาห์แรกหรือ2สัปดาห์แรกติดต่อพี่ที่สมัครงานก่อนพี่ที่เขาช่วยสมัครงานให้ก่อนเพราะว่าช่วงเริ่มต้นพี่ๆที่สมัครงานให้จะยังคงดูแลพวกเราเป็นคาบเกี่ยวอยู่เพราะเดี๋ยวจะมีพี่อีกทีมนึงมารับช่วงต่อดูแลพวกเราคือช่วงต้นๆสักสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกเนี่ยเราจะยังดูแลให้อยู่นะคะแต่หลังจากนั้นน้องจะต้องเข้าสู่ระบบที่ไปถูกดูแลโดยทีมนิเทศงานสารสนเทศก็คือต้องติดต่อพี่ๆเขาผ่านทาง LINE OA ทั้งหมดนะคะก็คือติดต่อพวกพี่แต่อย่าไปบอกความต้องการของตัวเองกับสถานประกอบการโดยตรงนะคะอันนี้เน้นย้ำขีดเส้น10เส้นเลยนะคะเราไม่อยากให้มีเอฟเฟกต์ว่าไม่เอาแล้วมทส.คือมันเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองอะตัวเองไม่ถูกเขาไม่รับตัวเองแล้วยังพานไปถึงรุ่นน้องอีกแบบนี้น่ะมันก็ไม่แฟร์กับรุ่นน้องนะคะก็คือเมื่อเร็วๆนี้อันนี้เล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าพี่กบหนูไปทำอ่ะเขาไม่บอกอะไรหนูเลยขนาดพักเที่ยงเขายังไม่บอกหนูเลยเราจะน้อยไหมไม่ควรน้อยเนาะไม่บอกก็ไม่เป็นไรถ้านาฬิกามันเที่ยงพี่คะเราพักได้เลยไหมคะหนูขออนุญาตนะคะหรือพี่ไปทานที่ไหนมีแนะนำไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหรือที่เขาไม่บอกคิดอีกมุมนึงโอ้ถ้าพาไปต้องจ่ายตังค์ให้มันแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะบอกถ้าไปกับเขาเราก็พยายามจ่ายตังค์ด้วยตัวเราเองนะคะเพื่อหนทางข้างหน้าเขาจะได้ชวนเราอีกแต่ถ้าแบบว่าพี่เลี้ยงหนูหน่อยจบกันเลยไปแค่รอบแรกเท่านั้นแหละใช่ไหมคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเขาไม่บอกไม่พูดไม่อะไรเลยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีความเครียดในที่ทำงานหรืองานเขายุ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเซาซีเราก็ทำงานในหน้าที่ของเราหรือถ้าเขาไม่มอบหมายไม่ทำอะไรเลยนั่งสังเกตแล้วก็สร้างงานด้วยตัวเราเองก็ทำได้สร้างโปรเจกต์ของเราด้วยตัวเราเองก็ทำได้แต่คำว่าสร้างเองคืออะไรปรึกษาเขาด้วยอาจจะทำเป็นproposalหรือขึ้นมาเลยก็ได้แล้วก็พี่คะหนูว่าถ้าเราจะทำแบบนี้พี่ว่าดีไหมคะขอคำแนะนำค่ะอ๋อไม่ดีเหรอคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูแก้ใหม่คือการเอาตัวรอดต้องให้มีคำว่าการเอาตัวรอดไม่ใช่ประจบประแจงนะคะเราต้องดูก่อนต้องดูให้ดีคือบางคนเนี่ยทักษะทางสังคมต้องฝึกแต่ไม่ได้หมายความว่าทักษะวิชาการแล้วเลิศเลยนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ที่ทั้งสองอย่างจะต้องค่อยๆพัฒนาสหกิจนี่แหละจะขัดเกลาพวกเราเวลาที่เราไปอยู่ในพื้นที่ทำงานจริงจะไปเจอคนมากหน้าหลายตาบางคนใจดีบางคนใจร้ายอะไรงี้นะคะเจอคนดีก็คือโชคดีเวลาที่ไปเขาจับกลุ่มกันแล้วเรารู้ว่าอ่ะเขาเห็นเราคุยกับพี่ A พี่ B ไม่พอใจเว้ยเพราะเขาคนละแก๊งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างคลาสสิกเราก็อาจจะต้องเป็นมืออาชีพนิดนึงคุยกับพี่ A ยังไงก็ต้องคุยกับพี่ B แบบนั้นถ้าพี่เอเมาพี่บีก็ไม่ต้องไปแจมฟังเฉยๆหรือพี่บีเมาพี่เอก็เฉยๆถ้าเราแสดงตัวเลือกข้างเมื่อไหร่อ่ะ16สัปดาห์เราอ่ะไม่มีความสุขหรอกนะคะให้โฟกัสที่งานที่รายงานที่โครงงานของเราแล้วก็ไม่ต้องขี้ใจน้อยคิดมากงอนแสนงอนอะไรอย่างเงี้ยเลิกนะคะพี่ที่ออฟฟิศพี่ที่โรงงานไม่ใช่แฟนไม่ต้องงอนเขา
นะคะเอาไว้กลับมางอนแฟนเราตรงนี้ก็คือพยายามมุ่งมั่นทำงานของเราต้องพยายามแบบสร้างพลังใจตัวเองเลยว่าเราจะต้องทำให้ได้16สัปดาห์เอาให้จบให้สำเร็จวันเนี้ยเจอเรื่องไม่ดีเลยกลับไปอ่ะเศร้ามากเลยไม่อยากตื่นไปทำงานเลยพรุ่งนี้ช่างมันพรุ่งนี้เอาใหม่จะได้แก้ไขเรื่องที่ไม่โอเคของเมื่อวานใช่ไหมคะก็คือพยายามคิดให้น้อยมุ่งโฟกัสที่เตรียมที่สหกิจศึกษาของเราสำหรับน้องผู้หญิงนะคะสำหรับน้องผู้หญิงเรื่องพี่เลี้ยงหรือพี่ร่วมงานที่เป็นผู้ชายก็พยายามวางตัวให้เหมาะสมคาบแรกพี่ได้เล่าให้ฟังไหมมีเรื่องการทำโครงงานที่นักศึกษาหญิงของเราอะค่ะหลังจากที่จบแล้วพรีเซนต์จบอะไรเรียบร้อยบริษัทโทรตามพี่โทรตามมาทีหลังคุณกบน้องคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยสรุปเอาสั้นๆ นะพี่เลี้ยงผู้ชายช่วยทำโครงงานน้องไม่ทำอะไรเลยเพราะพี่เลี้ยงผู้ชายเข้าใจว่าเป็นแฟนกันแต่น้องผู้หญิงบอกว่าไม่ใช่หนูไม่ได้ชอบเขาแล้วคนที่โทรหาพี่กบคือ HR เขาก็เล่าด้วยความเป็นกลางของเขาว่าแต่น้องผู้หญิงแสดงตัวว่าเป็นแฟนผู้ชายพี่กบก็เลยเอ๊ะหมายความว่ายังไงหรือน้องอาจจะไม่ได้คิดอะไรอ่ะคือน้องอาจจะสวยและน่ารักอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายพี่เลี้ยงก็ทำโครงงานให้น้องจนเสร็จหมายความว่าเรื่องราวเนี่ยจบไปแล้วนะ HR เขาเพิ่งโทรมาทวงถามพี่กบหมายความว่าน้องจบไปแล้วล่ะพรีเซนต์โครงงานอะไรจบไปเรียบร้อยเสร็จสิ้นแต่ผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะเลิกรับมทสพี่กบก็เลยบอกว่าอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคะขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะโอกาสหน้าเราไม่ต้องรับผู้หญิงรับแต่ผู้ชายเขาก็เอาอย่างนั้นเหรอคะก็ได้ค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้แต่ผู้ชายเขายังไม่รับเลยค่ะก็คือคงรับปากเราด้วยมารยาทแต่น้องก็ยืนยันว่าน้องไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้น้องบอกอาจารย์เลยนะคะอันนี้คืออาจารย์ก็ทราบเรื่องนะอาจารย์เป็นคนเล่าให้พี่กบฟังเองด้วยซ้ำเราก็เลยโอ้มันมีประเด็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการบริหารเสน่ห์ถ้ามีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องบางทีอาจจะไม่น่ารักนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังก็คือไม่ควรทำตัวให้สนิทสนมกันมากเกินไปนะคะเดี๋ยวพี่จะไปเรื่อยๆสักประมาณเกือบ6โมงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะอย่างที่บอกว่าทีมพี่หลังจากส่งพวกเราเข้าสถานประกอบการจนครบแล้วสัปดาห์แรกมีอะไรก็ทักถามกันมาได้เราอาจจะให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขอะไรได้แล้วหลังจากนั้นทีมพี่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้จะดูแลพวกเราแต่พี่ไม่ทราบว่าใครดูแลสาขาอะไรเพราะว่าพี่เขาจะมีการหมุนเวียนคือโรเทตกันเขาก็คงจะแจ้งทีหลังว่ามีใครบ้างที่ดูแลสาขาอะไรนะคะพวกเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะทุกคนถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วหลังจากที่พี่เขาแจ้งว่าพี่เจ้าหน้าที่คนไหนดูแลสาขาอะไรเราก็ค่อยมาดูว่าอ๋อพี่คนนี้ติดต่อที่ตรงนั้นตรงนี้คือพี่เขาจะสื่อสารผ่านทาง LINE OA นะคะมีอะไรพวกเราก็ทักถามเข้าไปได้เพราะว่า LINE OA น่ะแอดมินทั้งหมด16คนเวลาที่พวกเราทักเข้าไปพวกพี่ๆเขาจะเห็นกันทุกคนถ้างานเกี่ยวข้องกับใครเดี๋ยวเขาจะเข้ามาตอบพวกเราอาจจะบอกว่าพี่เขาอ่านแล้วอ่ะทำไมเขาไม่ตอบผมเลยคือคนที่อ่านคนนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่เจ้าของงานนะคะ
ก็ต้องรอเจ้าของงานเขามาตอบนะคะที่ทีมนี้เขาจะมีหน้าที่นัดหมายนิเทศประเมินผลแล้วก็จะติดต่อพวกเราเสมอปฏิทินน่ะจะโชว์อยู่แล้วนะคะว่าพวกเราจะต้องทำอะไรบ้างมันจะมีรายงานถ้าจำไม่ผิดเหมือนต้องรายงานทุกสัปดาห์เลยไหมไม่แน่ใจเนาะ weekly report หรือเปล่าไม่แน่ใจลองไปศึกษาดูปฏิทินนะคะเขาจะไปนิเทศหมายถึงตัวอาจารย์นะคะสัปดาห์ที่5ถึง12ตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะไปนิเทศพวกเราแต่ถ้านัดกันแล้วอะไรแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้ที่คนใดคนหนึ่งไม่ว่างไม่สะดวกละก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนัดหมายก็เกิดขึ้นได้นักศึกษาก็ต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเพราะไม่งั้นเนี่ยนัดอาจารย์แล้วว่าไปวันที่10ปรากฏวันที่8พี่เลี้ยงบอกว่าพี่ไม่ว่างแล้วว่าวันที่10ขอเลื่อนไป12ดีกว่าแต่ว่าลืมบอกอาจารย์ปรากฏวันที่10อาจารย์ไปยืนอยู่หน้าโรงงานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องดูให้เรียบร้อยมีคำถามเหมือนกันพี่ก็ไปทำงานแล้วทำยังไงพี่ๆเขาตอกบัตรพวกเราอ่ะเป็นนักศึกษาสหกิจสถานภาพเขาใช้คำว่าเป็นเสมือนพนักงานชั่วคราวของบริษัทก็คือก็ต้องใช้ระเบียบบุคคลผมลางานได้ไหมครับถามพี่ HR เลยวันที่ไปทำประวัติวันที่เข้ารายงานตัวทำงานวันแรกพี่ครับถ้าสมมุติผมไม่สบายวันทำงานผมไม่สบายสักวันอย่างนี้ผมลาได้ไหมแล้วลาผมต้องแจ้งพี่หรือพี่เลี้ยงครับเคยได้ยินดราม่าอยู่ใช่ไหมคะบอกหัวหน้างานขอลาหัวหน้างานก็ปรากฏพอเข้าไปทำงาน HR มีหนังสือปลดออกจากงานเพราะไม่ได้แจ้ง HR หัวหน้าก็แล้วหัวหน้าก็ไม่ได้อะไรเลยก็บอกอ้าวก็หัวหน้าแล้วอ้าวก็ระเบียบก็รู้อยู่แล้วว่าต้องแจ้ง HRคือมันต้องมีการลาที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือดราม่านะคะเราก็ระวังของเราด้วยพวกเราถ่ายรูปตรงนี้ไว้จะมีบางสาขาวิชาที่ไปทำงานแล้วจะต้องได้ใช้ห้องแล็บหรือของศูนย์เครื่องมืออาจจะมีการต้องนำตัวอย่างมาวิเคราะห์ติดต่อก็คือทั้งหมดน่ะติดต่อผ่าน LINE OA ได้เลยนะคะเพราะพี่4คนทีมนั้นน่ะเขาจะดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยเขาจะให้คำปรึกษาเราได้นะคะทันไหมคะโอเคค่ะพี่ถอยกลับมาละค่ะบางทีเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการใช้แล็บซึ่งอาจจะเป็นราคามิตรภาพอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาพี่ที่ดูแลนิเทศได้นะคะแล้วเวลาที่เราไปทำงานเราก็บางคนยังไม่มีโครงงานแต่บางคนโชคดีได้โครงงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ารายงานตัวก็จะต้องเตรียมการนำเสนอหมายความว่าทำรายงานทำโครงงานเพื่อที่อะไรเพื่อวันที่กลับมาสถาบันจะต้องมานำเสนอผลงานประเมินเกรดทราบแล้วว่าเกรดของสหกิจเป็น S กับ U ไม่ใช่ ABC นะคะตรงนี้ก็ต้องเตรียมแล้วก็เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนแนะนำว่าให้เริ่มตั้งแต่วันแรกอย่าไปรอจนท้ายๆสัปดาห์ที่10 11เราจะลนมันจะไม่ทันนะคะคือโดยทั่วไปคนทั่วไปก็จะไปทำเอาตอนท้ายๆนั่นแหละค่ะพี่เข้าใจอยู่เราก็บอกกันเป็นประจำว่าทำกันแต่เนิ่นๆเลยแล้วก็เก็บแต่ทั้งหมดน่ะข้อมูลต้องได้รับการอนุญาตจากสถานประกอบการบอกแล้วว่าอย่าไปถ่ายรูปในที่ที่เขาห้ามถ่ายอย่าไปเปิดเผยสูตรความลับ
ทางเคมีอย่าไปเปิดเผยเรื่องความเป็นไปขององค์กรภายในอะไรก็แล้วแต่เวลาทำรายงานที่มีรูปภาพชิ้นงานอะไรต่างๆต้องให้มั่นใจว่าได้รับการอนุญาตจากสถานประกอบการนะคะเพราะเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้องช่วงนี้สิทธิบัตรลิขสิทธิ์อะไรค่อนข้างเข้มงวดกันนะคะมีการฟ้องร้องกันเคยมีนักศึกษาเราเอาสูตรเคมีของสีมาเผยแพร่บริษัทฟ้องศาลแต่ว่ามหาวิทยาลัยเข้าไปไก่เกลี่ยก็เลยจบลงได้แต่กว่าจะจบก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสิ่งที่เราไปแล้วเราจะต้องทำก็คือการรายงานเล่มรายงานที่เราทำอ่ะจะต้องส่งให้ซูเปอร์ไวเซอร์นะคะอย่างช้าสัปดาห์ที่15แต่จริงๆน่ะส่วนตัวพี่กบมองว่าสัปดาห์ที่15น่ะก็ทูเลทแล้วนะให้ซูเปอร์ไวเซอร์ดูสัปดาห์เดียวมันก็ดูไม่ให้เกียรติเขาถ้าเราจะทำด้วยความรอบคอบพี่คิดว่าเราให้เขาดูเป็นโปรเกรสเลยก็คือดูในตลอดระยะเวลาที่เราทำในทุกสัปดาห์นั่นแหละถ้าพี่เขามีเวลาพอนะคะเพื่อที่ว่าวันที่15เนี่ยเราส่งตัวดราฟต์ก่อนที่จะเข้าเล่มให้เขาก็จะได้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่าไม่เคยดูมาก่อนเลยแล้วโยนโครมเข้าไปดราฟต์ทั้งเล่มเลยแล้วพี่ต้องมานั่งดูทั้งอาทิตย์น่ะถ้าพี่ใจดีก็ดีไปอ่ะใช่ไหมคะตรงนี้หลังจากที่ซูเปอร์ไวเซอร์ดูแล้วก็นำกลับมาด้วยเพราะต้องมาใช้ในวันที่พรีเซนต์งานการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะสัปดาห์ที่16ซูเปอร์ไวเซอร์ก็จะเริ่มประเมินแล้วพวกเราทราบเนาะว่าประเมินของเราอยู่บนระบบออนไลน์เราจะไม่มีแบบประเมินถือไปในวันรายงานตัวถ้าพี่เขาถามว่ามีแฟ้มมาไหมอ๋อขอโทษด้วยค่ะของมอเขาใช้บนออนไลน์ค่ะพี่เดี๋ยวเขาจะมีแจ้งมาทางพี่ซูเปอร์ไวเซอร์เป็นช่วงๆค่ะเพราะเดี๋ยวพี่เปิ้ลเขาจะมาสัปดาห์หน้าพี่เปิ้ลเนี่ยเขาดูแลเรื่องระบบสารสนเทศก็คือสหกิจออนไลน์เดี๋ยวเขาจะมาบอกวิธีที่เราจะป้อนกลับของข้อมูลบนออนไลน์นะคะก็ขอโทษพี่เข้าไปว่าเราใช้ออนไลน์เราก็เลยไม่ได้มีเปเปอร์อะไรถือมาต้องขอโทษด้วยนะคะผิดไม่ผิดไม่รู้ละขอโทษไว้ก่อนนะคะพี่เขาก็อ๋อเหรอเออก็จบไปนะคะตรงนี้ทีนี้หลังจากที่เราส่งให้ซูเปอร์ไวเซอร์ประเมินผลอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะกลับมอละสัปดาห์ที่16จบละกำหนดการก็ติดตามประกาศของศูนย์สหกิจนะคะเขาจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับการประเมินผลนะคะแบ่งเป็น2ส่วนประเมินผลทำงานพี่ซูปจะเป็นคนประเมินเขารู้ได้ไงว่าเราทำอะไรพอเขาเป็นพี่ซุปเขาแอบมองเราอยู่ตลอดเวลาเขาเห็นเนื้องานที่เราทำตลอดเวลาเขาประเมินได้นะคะแล้วก็แบบประเมินผลรายงานก็คือสัปดาห์ที่15ที่เราให้เขานั่นแหละนักศึกษาจะต้องทำงานทำรายงานให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะจัดพิมพ์แล้วก็เข้าเล่มให้เรียบร้อยเออเดี๋ยวนี้ดีเนาะก่อนเข้ามาห้องเนี้ยพี่เห็นหน้ามอเราใช่ไหมร้านอะไรสักอย่างนึงเป็นเล่มของสหกิจเลยรายงานเขาโฆษณาว่าเขารับปริ้นเข้าเล่มให้อย่างสวยเลยเข้าเล่มสันกาวเรียบร้อยยังคิดว่าเออหรือนักศึกษาทำเองได้ไหมเข้าเล่มเรียบร้อยเจาะห่วงใส่แฟ้มหรืออะไรหรืออาจารย์จะยอมรับที่ตรงไหนอันนี้เราไม่ทราบเนาะต้องถามที่สาขานักศึกษาเองแต่เพิ่งได้เห็นว่าเออวิวัฒนาการของสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีการเสิร์ฟนักศึกษาให้สะดวกสบายมากขึ้นอยู่นะคะตรงนี้เกณฑ์การประเมินเข้าไปดูในประกาศได้ก็คือเว็บไซต์ศูนย์สหกิจนั่นแหละค่ะไปค้นดูไปอ่านดูว่าเขาประเมินด้วยวิธีอะไรแล้วก็น้ำหนักถ่วงกันที่ตรงไหนนะคะทั้งวิชาเตรียมและวิชาสหกิจจะมีอยู่ในประกาศข้อควรระวังนะคะต่อไปนี้
เราจะเล่าให้ฟังเรื่องในบริษัทคำว่าเปิดเผยความลับโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นอะไรเคยมีเพื่อนไปถ่ายรูปในสายการผลิตคาบที่แล้วน่าจะเล่าให้ฟังละคูก้าแขนกลถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นทิวแถวเลยสวยอ่ะก็อยากโพสถ่ายรูปแล้วก็โชว์เฟซเลยปรากฏบริษัทเดือดเลยเพราะซีรีส์ของคูก้านั้นน่ะเขาจะไม่บอกคู่แข่งคู่แข่งจะไม่มีทางรู้ว่าเขาใช้ซีรีส์ไหนนั่นคือการเปิดเผยแบบไม่ตั้งใจเพราะไม่คิดว่าจะมีผลกระทบร้ายแรงกับไปทำงานสายการบินซึ่งมันจะมีอยู่ไม่กี่บริษัทเนาะแล้วโพสต์ว่าเงินเดือนหรือตังทอนลงเลขหลักเงินเดือนชัดเจนด้วยเกือบแย่นะคะเคสนี้เพราะเขาซีเรียสมากคือเขามีอยู่ไม่กี่เจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบริษัทจะบอกว่าเงินเดือนคือความลับเปิดเผยไม่ได้เพราะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการบุคคลพอเปิดออกมาอย่างเงี้ยคู่แข่งซื้อเลยไหมคะซื้อตัวบุคลากรเขานะคะซื้อตัวนักบินซื้อตัวสจ๊วตอะไรเหล่านี้น้องรู้เท่าไม่ถึงการต้องใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเคสนี้แล้วน้องไม่ใช่เด็กเกเรด้วยมือหนึ่งสาขาแต่บอกถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะติดยูเลยนะเพราะเรื่องมันค่อนข้างซีเรียสนะแล้วมาโพสต์เอาสัปดาห์ที่15เท่ากับว่าทำงานฟรีมา15สัปดาห์เลยอ่ะเซนซิทีฟนะคะเรื่องรายได้เนี่ยอย่าไปแตะนะคะต่อให้เรารู้ตัวเลขชัดเจนเราอย่าไปแตะเราอย่าไปประกาศถ้าอยากโพสต์อยากจะอะไรอ่ะดินฟ้าอากาศนู่นเลยแล้วไม่ต้องโพสต์แซะไม่ต้องโพสต์อะไรที่มันแบบสองแง่สองงามที่โชคร้ายไปเจอพี่เลี้ยงคิดมากโพสไปไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยมันว่าเราหรือเปล่าวะเออมีนะคะอันนี้มีนะคะถ้าเราไปเจอคนคิดมากก็พยายามระมัดระวังแต่ถ้าอึดอัดคับข้องใจมากๆอยากระบายออกอยากด่าตั้งกลุ่มแชทลับกับเพื่อนตัวเองนะคะอย่าโพสแล้วอย่าเปิดสาธารณะนะคะแม้กระทั่งโพสต์ให้เฉพาะกลุ่มเพื่อนก็ยังอันตรายเลยนะคะเออระวังโซเชียลนี่ดาบสองคมจริงๆไอ้ตัวฟุตปิ้นนี่พวกเราเห็นอยู่ใช่ไหมคะทุกวันนี้มันออกมาแฉอะไรต่างๆนานาในอดีตเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจะบอกว่า HR ทุกวันนี้นะคะนอกจากจะดูเรซูเม่เราที่เราส่งไปให้แล้วแอบส่องโซเชียลเราด้วยค่ะHR สมัยใหม่นะคะส่องโซเชียลด้วยแอบดูทัศนคติดูการโพสต์ก่อนที่จะรับเข้าเป็นสตาฟบริษัทสัมมาคารวะให้ความเคารพผู้อาวุโสมันเป็นปัญหาได้ยังไงพวกเราสงสัยใช่ไหมคะว่ามันเป็นปัญหาได้ยังไงมันเคยเกิดปัญหาเพราะมีเพื่อนเราหนึ่งคู่หญิงชายไปบริษัทเดียวกันคงจะเป็นเพื่อนสนิทกันแหละเพราะว่าเขาไปด้วยกันตลอดผู้หญิงลางานผู้ชายก็ลาด้วยผู้หญิงไม่ลางานผู้ชายก็ลาเลยก็มีเขาคงสนิทกันแต่ผู้หญิงน่ะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอผู้บริหารยกมือไหว้สวัสดีตลอดแต่ผู้ชายไม่เคยทำเลยแล้วบังเอิญวันนั้นเจอผู้บริหารระดับสูงคือเจ้าของบริษัทนั่นแหละเขาเดินไปหา HR ถามว่านักศึกษาคนนี้มาจากไหนไม่มีมารยาทเพราะว่าอะไรเพราะตลอดเวลาทำงานผู้หญิงแบกผู้ชายตลอดผู้ชายไม่พูดจากับใครเลยทำงานหรือเปล่าอันนี้บริษัทเขาไม่ได้บอกนะเขาก็บอกเท่านี้พี่ก็ทราบเท่านี้เป็นผู้หญิงที่คอยดูแลตลอดแล้วสุดท้ายเขาก็สั่งมาว่าให้งดรับมทส.
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วแต่พี่ค่อนข้างสนิทกับ HR บริษัทเนาะก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมคะลองเสนอนายใหม่บอกว่าการรับครั้งใหม่เนี่ยขอให้มีการจัดสัมภาษณ์อาจจะเป็นซูมก็ได้หรือวิดีโอคอลก็ได้เขาก็เลยบอกว่าต่อให้สัมภาษณ์แบบนั้นน่ะคุณกบเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เด็กดีหรือไม่ดีก็เลยบอกว่ามันน่าจะมีคำถามเชิงจิตวิทยาที่จะดูทัศนคติของนักศึกษาได้นะคะเราอาจจะตั้งตุ๊กตาหรือว่าสถานการณ์อะไรเพื่อถามเราจะได้เลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าไปช่วยงานด้วยก็โชคดีที่บริษัทนี้รับฟังคำร้องขอของพี่ทุกวันนี้ยังรับอยู่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างรับง่ายด้วยไม่รู้ว่าได้สัมภาษณ์หรือเปล่าคงจะได้พูดคุยกันจนเข้าใจกันแล้วเขาก็เลยไว้ใจนะคะก็ยังไม่ได้ยินปัญหาตามมาอีกมันก็จะมีหลากหลายปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณครับขอโทษครับสวัสดีครับทำไปเถอะค่ะบางทีเฮ้ยไหว้พี่สองทีแล้วนะวันเนี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องหวัดดีกันแล้วนะเจอกันทุกวันเออเราก็จำไว้เจอก็ก้มหัวให้ไม่ต้องยกมือก็แค่หวัดดีครับพี่อะไรเงี้ยก็ดูสถานการณ์ไปนะคะตรงนี้เพื่อที่ให้เขาเอ็นดูเราแม้แต่รปภ.แม่บ้านก็ทำได้นะคะรู้ไหมว่ารปภ.แม่บ้านน่ะเป็นคีย์ของบริษัทเลยนะยิ่งคนขับรถของนายใหญ่เนี่ยรู้ดีกว่าเลขาอีกนะคะคนขับรถอ่ะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้มีอิทธิพลแบบลับๆนะรู้ทุกเรื่องถ้าเจอก็หวัดดีค่ะไปกินข้าวหิ้วผลไม้มาฝากแม่บ้านโอ้ยดูแลใจขาดเลยทีเนี้ยมีอะไรกระซิบบอกเราตลอดใช้ภาษาสุภาพนะคะในการสื่อสารอย่ามาทำงานสายแล้วก็เรื่องโทรศัพท์เวลางานอันนี้พี่ค่อนข้างวางใจเพราะอะไรพี่ติดต่อนักศึกษาที่กำลังทำงานสหกิจอยู่ยากมากแปลว่าน้องไม่เล่นโทรศัพท์เลยในเวลางานอันนี้ชื่นใจนะเราก็ส่งแชทไปแหละค้างๆไว้เดี๋ยวน้องว่างเมื่อไหร่น้องก็จะตอบเรามาเองแหละอะไรประมาณนี้เอออันนี้น้องรู้นะคะกฎระเบียบของบริษัทบอกแล้วว่าเข้าออกงานใช้ระเบียบบุคคลเช่นเดียวกันกับพนักงานสิ้นหมดเวหมดคาบนี้พี่ดอมมีสอบใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่ในข้อสอบด้วยหรือเปล่าเนาะการรักษาความสะอาดที่พักฟังดูเหมือนไม่น่าใช่ปัญหาแต่เป็นปัญหาเวลาที่เราย้ายเข้าที่พักนะคะบริษัทเขาจะเตรียมห้องให้เราซึ่งบางบริษัทจะเป็นเตียงสองชั้นบางบริษัทเป็นเตียงเปล่าไม่มีที่นอนบางบริษัทเป็นห้องโล่งเลยไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่วันที่เราเข้าอ่ะจะเป็นห้องโล่งๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเสร็จจากสหกิจจะกลับบ้านเราควรคืนสภาพห้องให้เหมือนเดิมเพราะมีนักศึกษาเรา1คนย้ายออกจากหอพักโดยไม่แจ้ง HR และไม่คืนกุญแจไม่แน่ใจว่าเขาฝากกุญแจไว้กับใครหรือเปล่าไม่รู้แล้ว HR ก็ไม่รู้เรื่องว่าน้องย้ายแล้วคือเขาจะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่นักศึกษาจะย้ายออกมานะคะกลายเป็นว่าน้องทิ้งขยะไว้เต็มห้องเลยอาจจะเหมือนข่าวตามช่องข่าวที่เขาโชว์ว่าโอ้หน้าตาก็สวยๆทำไมขยะเยอะจังอะห้องเหม็นเน่าไปหมดอย่างนั้นอะน้องคนนี้ก็อาจจะประมาณนั้นนะคะเขาโมโหมากเขาทำบันทึกทำเป็นจดหมายเซ็นโดยกรรมการผู้จัดการมาถึงผู้อำนวยการศูนย์บอกเรื่องนี้ว่านักศึกษาประพฤติตัวไม่เหมาะสมผู้อำนวยการศูนย์ก็เลยเซ็นส่งไปที่หัวหน้าสาขาวิชาของน้องเกิดอะไรขึ้นคะเขาสั่งให้น้องนั่งรถทัวร์กลับไปทำความสะอาดหอพักใหม่ค่ะ
เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันที่เราจะออกมาคืนสภาพห้องให้เขาเหมือนเดิมผลที่ตามมาบริษัทนี้ก็งดรับมทส.เช่นกันน่าจะ7ปีได้แล้วเคสเนี้ยก็คือไม่รับเราอีกเลยนะคะทรัพยากรบริษัทสงสัยไหมคะคืออะไรเวลาเราทำรายงานเวลาเราทำรายงานใช้กระดาษ A4 ใช่ไหมคะกระดาษ A4 เพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าให้เราซื้อไปส่วนตัวสักรีมถ้าเรามีโต๊ะนั่งกระดาษนั้นวางอยู่โต๊ะเราแต่เทคนิคคือซื้อคนละยี่ห้อกับที่บริษัทใช้นะคะเพื่อไม่สร้างความเข้าใจผิดว่าเอ้ามาเอากระดาษบริษัทใช้เพราะบางแห่งน่ะเขาซีเรียสเรื่องนี้เพราะมันเป็นต้นทุนซื้อคนละยี่ห้อวางไว้เลยเขาจะได้เห็นว่าเออเป็นของส่วนตัวของเรานะคะทรัพยากรของบริษัทก็ระมัดระวังอันนี้บอกละไม่มีคนพูดด้วยก็ไม่ต้องพยายามหาเทคนิคเขาไม่พูดก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าหาเขาก็อาจจะหน้าตึงๆบางคนก็หน้างอจริงๆนะหน้างอตึงๆแต่เราก็อย่าไปถือสาเนาะเพราะเราไปเพื่อไปสหกิจเราไปเพื่อเอาเกรดเราไปเพื่อสำเร็จการศึกษาจบภารกิจตรงนั้นของเราเราก็กลับถ้าเราไม่ได้ทำงานกับเขาต่อไปก็ไม่ได้มีเหตุอันใดที่จะต้องเวียนมาเจอกันอะไรประมาณนี้อย่าไปเอาอารมณ์อย่าไปใส่ความรู้สึกอะไรมากนะคะอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาก็คื ทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องรู้สึกอะไรกับสิ่งเหล่านั้นนะคะทีนี้เสียงสะท้อนนะคะสถานประกอบการพวกเราในห้องนี้พี่เชื่อว่าทุกคนน่ะทุกคนเลยพวกพี่5คนยอมรับว่าเราสปอยนักศึกษาเพราะเราเห็นนักศึกษาเป็นน้องๆเราก็เลยสปอยแต่บริษัทไม่ใช่ลองอ่านค่ะทีนี้จะเล่าให้ฟังทำไมจึงให้พวกเราติดต่อ LINE OA วัตถุประสงค์เลยที่ผู้บริหารกำหนดให้มี LINE OA ก็คือเพื่อต้องการฝึกพวกเราเพราะ LINE OA จะไม่ตอบนอกเวลาราชการถูกต้องไหมคะเวลาพวกเราถามเข้ามา 5:00 น.ไม่มีทางได้คำตอบเพราะมันปิดกันการตอบเพราะมันมีคอมเมนต์ตรงนี้มาท่านก็เลยแก้ไขปัญหานั้นเพื่อฝึกซ้อมพวกเราในการที่จะตอบโจทย์นี้ถึงบอกว่าพวกพี่5คนน่ะค่อนข้างสปอยนักศึกษาบางคนถึงกับได้กู๊ดไนท์กันเลยพี่ขอนอนก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันครับพี่ขอบคุณครับพี่เพราะอะไรเพราะเราเห็นนักศึกษาเป็นน้องเป็นคนใกล้ชิดสนิทกันคุ้นเคยกันเราอยากให้นักศึกษาได้งานเราไม่รอเวลาเพราะอะไรพวกเราทุกคนนี้ในห้องนี้เชื่อไหมคะ5ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าอาจจะมี GM นั่งอยู่ในนี้ก็ได้หรืออาจจะมีผู้ประกอบการที่ไปก่อตั้งบริษัทเองก็ได้แล้วพวกเราอ่ะจะรู้สึกยังไงโอ้ยตอนที่เราสมัครน่ะเรื่องมากกว่าบริษัทจะรับช้าคอยดูนะเป็นผู้จัดการเมื่อไหร่อ่ะจะกลับมารับน้องให้สะใจเลยใช่ไหมคะหวังแบบนั้นเราจึงต้องการให้นักศึกษาได้งานเร็วๆ เราจึงไม่คำนึงถึงเรื่องเวลาว่าจะเป็นเวลาไหนถ้าเรายังไม่หลับเราจะตอบนี่คือการสปอยของเราถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะว่าออกจะลั้นไปหน่อยกับกติกาที่เขาตั้งไว้ใ
ช่ไหมคะแต่หลังจากนี้เข้าไปทำงานแล้วเวลาที่เราจะไปทักถามเขานอกเวลางานนะคะในหัวเราให้เห็นสไลด์นี้ขึ้นหัวมาเลยเพราะบางคนเขาซีเรียสแต่ถ้าเราไปเจอคนกันเองแบบไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะคะอันนี้เล่าให้ฟังแล้วนะคะน้องผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นนะคะเป็นคำแนะนำจากบริษัทเลยอันนี้ก็เด็ดนะบริษัทเลิกรับเราไปแล้วให้ค่าตอบแทนสูงด้วยเท่าไหร่400หรือ500นี่แหละบริษัทไหนที่จ่ายเงินนะคะพี่มั่นใจว่าเขาคิดแบบนี้ทำงานให้เหมาะสมกับเงินที่เราจ่ายพี่มั่นใจเลยบางคนเขาจ่าย700ดีใจเขาจ่าย700ให้แอบระวังด้วยคำว่า700น่ะเขาอาจจะหวังอะไรอยู่หรือเปล่าเราสามารถทำให้เขาได้ไหมนะคะระมัดระวังไม่มีใครของฟรีไม่มีในโลกเอางี้ดีกว่าอันนี้คือเขารับนักศึกษาเราไปแล้วนะคะอันนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วเขารับนักศึกษาเราไปคนหนึ่งพอปีที่แล้วพี่ถามว่ามีน้องสนใจอยากสมัครอ๋อเราไม่รับแล้วครับเราก็อ้าวทำไมล่ะคะก็ชวนคุยแบบเหมือนละลายพฤติกรรมอ่ะชวนคุยมาถึงก็มายืนอยู่เฉยๆพอจะให้ทำงานก็อ้างว่ามาทำงานให้อาจารย์ทำไม่ได้หรอกเหมือนกับว่าเหมือนกับเขา observe เพื่อเก็บข้อมูลหรือทำโปรเจกต์ทำอะไรของเขาซึ่งเราไม่ทราบเนาะเราก็เลยเออไม่น่าใช่นะคะอาจจะเป็นข้ออ้างของนักศึกษาอาจารย์ไม่น่าจะให้นักศึกษาทำแบบนั้นเพราะการไปสหกิจคือนักศึกษาต้องไปทำงานจริงเขาก็บอกไม่รู้สิก็ให้เขาทำแล้วเขาก็ไม่ยอมทำแต่ว่าถ้าจะให้ผมประเมินไม่ผ่านอะมันก็ใจร้ายเกินไปสรุปก็เหมือนเขาประเมินให้เด็กผ่านนะแต่เขาเลิกรับเราไปเลยอันนี้พี่ก็แจ้งสาขาเขาไปแล้วแหละเพื่อที่สาขาเขาก็จะได้ไปกำชับนักศึกษานะคะก็น่าจะครบถ้วนทีนี้ใครมีคำถามเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนหรือสอบถามยกมือได้นะคะคุยกันแบบพี่น้องหรือนักศึกษาจะบอกว่าไม่ใช่พี่น้องแล้วป้าหลานแล้วเออก็ได้อยู่เพราะพวกเราก็อยู่ในวัยเดียวกับลูกชายพี่นะคะแต่ก็เรียกตัวเองว่าพี่ก็น่าจะใกล้กับนักศึกษามากขึ้นใช่ไหมคะมีใครมีข้อคำถามหรืออยากจะแชร์อะไรกับเพื่อนๆที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไหมคะพี่ดอมให้พี่ถึง6โมงเลยนะวันนี้ใจดีคาบแรกน่ะพี่อยากคุยกับพวกเรานานๆแต่เวลามันจำกัดเพราะว่าการเลือกสถานประกอบการน่ะมันค่อนข้างสำคัญจริงๆแล้วอยากจะบอกอะไรพวกเราเยอะแยะไปหมดเลยในคาบแรกจุดเริ่มต้นในการเลือกสมัครนะคะสำคัญที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนที่จะไปเทอม2บางทีพี่พูดนักศึกษาอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเพื่อนบอกเล่ากันนะคะใช่ไหมคะการเลือกสถานประกอบการหลายคนที่เห็นงานในระบบจะเข้าใจว่าเขารับแน่นอนจะไม่สมัครจะไปหาที่อื่นที่ตัวเองอยากจะลองเพราะมหาวิทยาลัยเป็นคนสมัครให้ไม่ได้สมัครเองก็ไปลองสมัครที่อื่นในขณะที่งานในระบบที่ว่านี้น่ะเขารับมหาวิทยาลัยอื่นด้วยนะคะเขาไม่ได้รีเสิร์ฟไว้ให้เราที่เดียวแล้วเราก็ชะล่าใจไปสมัครที่อื่นพอสมัครที่อื่นแนวโน้มเขาไม่รับอยู่แล้วเพราะตอนยื่นสมัครพี่ๆทุกคนเนี่ยที่ดูแลเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า
อันนี้เปอร์เซ็นต์น้อยนะแต่นักศึกษาด้วยความเป็นวัยรุ่นอยากจะลองอ่ะลองพอยื่นสมัครไปแล้วก็รอลากยาวกันเสียเวลาไป4สัปดาห์5สัปดาห์6สัปดาห์เทอมนึงของเรามีอยู่3เดือนหมดไปละ5สัปดาห์คือเดือนครึ่งละแล้วแต่ละที่น่ะเราให้เวลาเขาพิจารณาประมาณ1เดือนพอไม่ได้ย้อนกลับมางานในระบบเขารับที่อื่นไปแล้วค่ะหรือถ้าไม่รับที่อื่นไปแล้วก็รับเพื่อนในสาขาเรานี่แหละไปแล้วเพราะฉะนั้นการเลือกเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเลือกในจุดที่เราแมทช์แล้วมีโอกาสจะได้สูงเราก็จะได้งานเร็วขึ้นถ้าเรามัวแต่รอที่ดีๆเพื่อนเอาไปหมดหรือการเลือกครั้งแรกก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นที่ดีๆเพราะบางทีมันไม่เหมาะกับเราบางทีเขาบอกว่าคุณกบดูทานสคริปต์น้องแล้วอะวิชาที่ต้องใช้ทำไมเอฟตั้ง4เทอมเลยอะเราก็เลยบางที่เขาดูขนาดนั้นเลยเขาบอกโอ๊ยทำไมเอฟ4เทอมเลยลงซ้ำ4ครั้งแล้วเนี่ยสงสัยไม่ไหวหรอกขอปฏิเสธเนาะเราก็อาสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกใช่ไหมคะอย่าลืมเล่าให้เพื่อนเทอมหน้าฟังนะคะถ้าเพื่อนกำลังจะลงเรียนเตรียมสหกิจในเทอมหนึ่งนะคะบอกเขาว่าเฮ้ยเวลาเลือกน่ะมึงดูดีๆเอาแบบที่ชัวร์ๆเลยบริษัทไหนอะรับแน่ๆถามพี่เขาเลยพี่ผมอยากสมัครตัวเนี้ยโอเคไหมแล้วบอกเพื่อนเลยนะว่าถ้าพี่กบเขามีให้กรอกอะไรอะกรอกไปนะพอเดี๋ยวชื่อหลุดมันหลุดจริงๆนะคะให้กรอกแล้วไม่ยอมกรอกเลยชื่อหายไปเลยโอกาสจะได้งานไม่มีกว่าจะมารู้ตัวกันอีกทีอ่ะผ่านไปเป็นเดือนละก็อาศัยใช้พวกเรานี่แหละค่ะถ่ายทอดเพื่อนๆเพื่อให้เข้าใจกันแล้วก็รู้แล้วก็เชื่อกันก็หวังว่าทุกคนนั่นแหละจะได้เป็นกำลังสำคัญเป็นศิษย์เก่าช่วงนี้ศิษย์เก่าของเราการเคลื่อนไหวค่อนข้างคึกคักเพราะรุ่นพี่ๆเราอะเราปีที่เท่าไหร่แล้วนะ32 34ไหมมทส32เนาะลองนึกว่ารุ่นที่1อะเขาทำงานมา30กว่าปีพวกเราคิดว่าเขาจะอยู่ระดับไหนท็อปแล้วแปลว่าเขามีอำนาจในการที่จะรับน้องแล้วตอนนี้การเคลื่อนไหวศิษย์เก่าเริ่มคึกคักแอคทีฟมากพี่กบรับโทรศัพท์โดยเฉลี่ยวันละ3เจ้าเป็นศิษย์เก่าทั้งนั้นเลยพี่กบอยากรับน้องนู่นนี่นั่นก็ดีรู้สึกดีเพราะก่อนหน้านั้นน่ะรุ่นพี่พวกเราอ่ะเขายังไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมากเพราะก็เป็นพนักงานเดี๋ยวพี่ดอมให้พี่ถึง6โมงก็จริงแต่พี่เข้าใจว่าพวกเรานั่งกันอยู่นานแล้วพี่ก็เลยจะให้เวลาพวกเราไปพักเข้าห้องน้ำหรือว่าหาอะไรรองท้องก่อนที่พี่ดอมจะมีสอบก็คิดตั้งใจไว้ว่าพวกเราที่ไปสหกิจอยากให้ทุกคนตลอดรอดฝั่งก็ขออวยพรนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการทำงานเจอคนดีๆสำคัญจริงๆคำว่าเจอคนดีๆเพราะคนดีๆน่ะจะเป็นมิตรกับเรานะคะแล้วก็ทำงานให้ดีด้วยความตั้งใจอดทนแล้วให้ได้งานดีๆเพื่อที่จะได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวในอนาคตได้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะ6โมงเข้ามานะเดี๋ยวพี่ดอมเช็คชื่อขาดอ่ะตามสบายค่ะ